บาสเกตบอล NBA นะครับคู่ที่น่าสนใจแข่งกันช่วงตี5ที่ผ่านมาเป็น Golden State Warriors นะครับที่บุกไปเอาชนะ Phoenix Suns ไปได้นะครับเกมนี้แข่งขันกันที่สนาม Talking Stick Ricks Resort นะครับโดยเป็นการเปิดบ้านของทาง Phoenix Suns นะครับพบกับ Golden State Warriors เป็นเกมนัดที่3แล้วนะครับเกมนี้ Suns ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับขึ้นนำในควอเตอร์แรก30-22แต้มก่อนที่ Warriors ซึ่งแพ้มาแล้ว1เกมในฤดูกาลนี้จะพลิกกลับมาชนะได้ที่สุดนะครับ106-100แต้มโดยได้แต้มจากเควินดูแรนต์นะครับฟอร์เวิร์ดตัวเก่งทำไป37แต้มเสียอัสซิสต์4รีบาวด์บวกกับสตีเฟนเคอร์รี่นะครับกาดตัวเก่งอีก28คะแนนส่วนฟินิกซ์นะครับได้ทีเจวอร์เรนฟอร์เวิร์ดตัวเก่งทำมากที่สุด26คะแนนด้วยกันนะครับครับแต่ชนะครั้งนี้ก็ทำให้ Warriors เก็บชัยเป็นเกมที่2นะคะแพ้1นัดในการแข่งขันค่ะรั้งที่5ของสายส่วน Phoenix Sun ก็ยังหาชัยชนะเกมแรกไม่พบค่ะแพ้3เกมติดเลยอยู่ที่13ของสายค่ะเป็นเองยังคงเรื่องของความคือจับเอาไว้นะครับเพราะว่าเข้าสู่ควอเตอร์3นี่ก็แต้มมีสูสีกันมากนะฮะ81-78ถือว่าแต้มมันเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของทาง Warriors จริงๆนะครับเรียกว่าเป็นทีมเอนเตอร์เทนนะครับให้คนดูแฟนคลับได้ลุ้นกันไปต่อเนื่องจนถึงควอเตอร์สุดท้ายนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับ